และช่วงนี้จะพาไปดูความสำเร็จก้าวแรกของพี่น้องชาวบ้านบนดอยสูงที่แม่แจ่มเชียงใหม่ครับหลังได้รับพระราชทานกล้ากาแฟพันธุ์ดีจากในหลวงรัชกาลที่9เมื่อ40ปีที่แล้วและต่อยอดสู่แบรนด์พยัคฆ์กาแฟกาแฟคุณภาพระดับส่งออกโดยการสนับสนุนของธกส.คุณมนตรีตระกูลสมบัติพาไปชมนะครับดอยสูงที่โอบล้อมแม่แจ่มอำเภอเล็กๆในหุบเขาหลังดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่ซึ่งเคยเต็มไปด้วยดอยหัวโล้นจากไร่ข้าวโพดแต่ตอนนี้ดอยบางส่วนเริ่มมีป่าเพิ่มขึ้นและใต้ร่มไม้น้อยใหญ่ในป่ามีต้นกาแฟอาราบิก้าที่กลายเป็นรายได้ให้ชาวบ้านแทนข้าวโพดซึ่งกฤตพยัคฆ์การอดีตเจ้าหน้าที่สวนป่าและอดีตครูที่กลายมาเป็นเขยปากากยอซึ่งหันมาสนใจปลูกกาแฟอย่างจริงจังเมื่อ3ปีก่อนหลังพบว่าดอยแม่แจ่มสามารถปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์ดีคุณภาพระดับโลกได้ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานต้นกล้ากาแฟพันธุ์ทริปิก้าอาราบิก้าให้ชาวแม่แจ่มมาตั้งแต่40ปีที่แล้วได้น้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาทำงานที่แม่แจ่มเนี่ยก็คือเรื่องของการนำกาแฟมาเป็นรายได้ให้กับราษฎรผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าต้นน้ำลำธารเพราะว่ากาแฟเนี่ยกับไม้เนี่ยเขาเกื้อกูลกันเขาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายป่ากริดลงมือทำให้ชาวบ้านเห็นผลเริ่มต้นรวบรวมชาวบ้าน35ครอบครัวตั้งวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟซึ่งมีความหมายเหมือนเสือที่เฝ้าดูแลป่าด้วยกาแฟรับซื้อกาแฟเชอร์รี่ในราคาประกันกิโลกรัมละ 18-20 บาทนำมาทำเมล็ดกาแฟคั่วผ่านไปไม่ถึง3ปีสมาชิกครอบครัวพยัคฆ์กาแฟเพิ่มเป็นเกือบ300รายพร้อมๆกับยอดขายที่ทะลุปีละ1ล้านบาทโดยธกส.แม่แจ่มก็สนับสนุนพื้นที่ให้พยัคฆ์กาแฟมีช่องทางขายกาแฟของตัวเองรวมทั้งบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มก็มีร้านกาแฟของกลุ่มให้ชาวแม่แจ่มได้ดื่มกาแฟคุณภาพดีที่ปลูกในแม่แจ่มเองธกส.ยังสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟเป็นทุนหมุนเวียนซื้อกาแฟจากสมาชิกและสร้างโรงคั่วและซื้อเครื่องคั่วกาแฟที่จะเริ่มได้ปลายปีนี้เพื่อให้ผลิตกาแฟได้ครบวงจรเหมือนพยัคฆ์ติดปีกหลังรสชาติที่หอมกรุ่นของพยัคฆ์กาแฟเริ่มเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าและเริ่มส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบียและกำลังจะส่งออกไปอีกหลายประเทศเขาไม่มีเครื่องคั่วเขาขายผลผลิตเนี่ยบางส่วนเนี่ยให้กับพ่อค้าข้างนอกนะครับตอนนี้เนี่ยพอเราสนับสนุนกลุ่มพยัคฆ์กาแฟปุ๊บเนี่ยเขาก็สร้างแบรนด์ของตัวเองพอเขาคั่วเองทำตลาดเองในเนี้ยนะครับผมเชื่อว่ากลุ่มเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณทางรัฐบาลแล้วก็ธกส.ที่เขาเข้าใจในเรื่องของชุมชนที่อยู่กับป่าที่เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าเข้ามาเติมเต็มเรื่องของทุนหมุนเวียนให้กับเกษตรกรได้มีรายได้และสามารถที่จะเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวได้และสามารถที่จะเอารายได้จากการทำกลุ่มวิสาหกิจพยัคฆ์กาแฟเนี่ยรักษาป่าได้ด้วยปีนี้วิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟต้องเพิ่มการรับซื้อกาแฟจากสมาชิกเป็น 3-4 แสนกิโลกรัมและเพิ่มการทำการตลาดส่งออกไปยังจีนและกลุ่มอาหรับยิ่งขายได้มากขึ้นไม่เฉพาะรายได้ที่มากขึ้นแต่จะทำให้การปลูกกาแฟในแม่แจ่มเพิ่มขึ้นป่าจะเพิ่มขึ้นและจะค่อยๆลบภาพดอยหัวโล้นที่ล้อมรอบได้ในวันข้างหน้ามนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน